สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับเช้านี้ผมมีเมนูง่ายๆนะครับเอาไปกินตอนเช้ากินกับข้าวเหนียวนะครับทำง่ายๆแล้วก็อร่อยครับปีกไก่ทอดตำปลานะครับซื้อปีกไก่มันเป็นปีกไก่กลางนะครับครับเครื่องปรุงก็มีแค่ซีอิ๊วขาวน้ำปลาอย่างดีนะครับแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยก็อร่อยแล้วครับนี่ครับใช้น้ำปลาใช้ยี่ห้อดีๆหน่อยไปเลยครับหมักไว้ประมาณ20นาทีนะครับถ้าเอาไปทอดเลยนี่เดี๋ยวมันจะยังไม่เข้าเนื้อครับแล้วก็เติมซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงครับแล้วคลุกเคล้าให้มันให้เนื้อน้ำปลามันซึมเข้าในไก่ก่อนนะครับผมใส่รสดีนิดนึงเอ้ยไม่ใช่รสดีพริกไทยครับอย่าใส่รสดีนะครับแล้วก็อย่าใส่ซอสน้ำมันหอยนะเพราะมันเป็นแป้งมันจะทำให้ไหม้ครับไก่มันจะไหม้ก่อนครับหมักแค่น้ำปลาเนี่ยนะครับครับก็เดี๋ยวใช้อะไรคนคุกไว้ประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวมาทอดให้ดูครับระหว่างที่รอให้ไก่หมักเข้ากันนะครับเรามาทำน้ำจิ้มกันก่อนนะครับน้ำจิ้มแจ่วนะครับกินกับไก่ทอดน้ำปลานะครับน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาอย่างดีนะครับไปเลยถ้าไม่มีน้ำตาลมะพร้าวก็ใช้น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลมะพร้าวมันก็ไม่แพงนะถุง15บาทนี่ครับแล้วก็มะนาวครับเปรี้ยวเผ็ดหวานมันจะพอดีกับไก่แล้วครับใส่มะนาวไปครึ่งลูกนะครับตามด้วยพริกป่นครับน้ำตาลมะพร้าวแป๊บเดียวมันก็ละลายนะครับน้ำปลาดีพริกป่นผมดูเอาเดี๋ยวใส่หอมแดงด้วยนะครับกลีบหนึ่งหัวหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวไปเอาหอมแดงแป๊บหนึ่งครับได้ไหมครับหอมแดง1หัวใส่ไปเลยน้ำจิ้มถ้วยเล็กๆพอนะครับมันได้หวานจากน้ำมะพร้าวนะน้ำตาลมะพร้าวครับเติมข้าวคั่วโอ้หอมข้าวคั่วมะนาวน้ำปลาเจอกันแล้วใช่เลยครับแล้วก็ชีฝรั่งโอ้ยหอมเลยครับชอบเยอะใส่เยอะนี่ครับน้ำจิ้มแจ่วนะครับกินกับปีกไก่ทอดน้ำปลาเดี๋ยวสักพักนึงก็เอาไก่ไปทอดเลยครับผมหมักไว้20นาทีนะครับก็เติมน้ำมันพืชลงไปเลยครับใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะเพราะว่าให้มันท่วมปีกไก่ครับครึ่งขวดแล้วก็รอให้มันร้อนครับครับผมตั้งน้ำมันร้อนก็เอาไก่ใส่เลยไปครับใช้ไฟปานกลางนะครับเพราะว่าจะทำให้มันสุกจริงข้างในแล้วก็หมูมันจะได้กรอบกรอบเลยครับกรอบนอกนุ่มในหอมถ้าที่มีสารเคลือบมันก็ทำให้ไม่ติดนะครับใส่หมดเลยครับครับทอดมาประมาณ10นาทีครับหอมเลยครับแล้วก็ครับทอดมาประมาณ10นาทีนะครับก็เหลืองเลยครับแล้วก็หอมด้วยนะหอมน้ำปลาแต้ครับน้ำปลาแท้ครับกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวร้อนๆตอนเช้าๆนะครับคอยแป๊บนึงครับเหลืองได้ที่แล้วก็เร่งแก๊สเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้ไก่มันคายน้ำมันออกมานะครับนะครับก็แป๊บนึงครับหอมมากเลยกินกับข้าวเหนียวร้อนๆตอนเช้านะครับนี่ครับเสร็จละเดี๋ยวตักพักแค่มันเสร็จน้ำมันไว้รอเลยครับอ
ทำง่ายๆอร่อยครับรอติดตามครับครับทิ้งให้สเตทน้ำมันก็เอาไปเสิร์ฟเอาไว้พร้อมเสิร์ฟเลยครับปีกไก่ทอดน้ำปลานะครับครับผมนี่ครับปีกไก่ทอดน้ำปลาพร้อมเสิร์ฟแล้วครับกินกับข้าวเหนียวน้อนตอนเจ้าครับทำง่ายๆเพื่อนๆลองมาทำดูนะครับนี่ครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับใครชอบอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวใต้คลิปนะครับผมจะมี Facebook ผมอยู่นะครับใครอยากเป็นเพื่อนก็เข้ามากดติดตามได้นะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับ